สาวๆรู้ยังเรื่องสถานะสเปคพ่อทิมพิธาตอบสถานะหัวใจพร้อมเผยผู้หญิงแบบนี้แหละสเปคเลยกระแสมาแรงจริงๆค่ะสำหรับหนุ่มทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกพรรคก้าวไกลที่สาวๆต่างเขียนใบสมัครต่อคิวขอเป็นเจ้าสาวแบบมโนกันทั่วหน้าวันนี้ค่ะเราจะพาสาวๆทุกคนไปทำความรู้จักสาวในสเปคของหนุ่มพิธาโดยเจ้าตัวค่ะเผยในรายการถ้าหนูรับพี่จะรักปะถามว่าผู้หญิงจีบได้ไหมหนุ่มทิมค่ะได้ตอบเอาไว้ว่าได้ครับเพราะว่าทุกคนเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเพศไหนก็จีบได้ทั้งนั้นความรักก็คือความรักแต่ว่าช่วงนี้ก็ต้องไปขออนุญาตลูกให้ได้ก่อนเขาขอให้พ่อเนี่ยต้องอยู่กับพี่พิมพ์คนเดียวเท่านั้นเพราะว่าอยู่ในช่วงติดพ่อตอนนี้ก็โสดมานานมากจนลืมสเปคตัวเองไปแล้วขอให้รับกับเวลาการทำงานของเราให้ได้และรับลูกของเราให้ได้ส่วนตัวเป็นคนโรแมนติกพอสมควรชอบอะไรก็อยากทำอย่างนั้นความรักเป็นกิริยาไม่ใช่คำนามต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าหน้าตาดีหล่อเก่งแล้วยังคารมคมคายอีกนะคะเนี่ยสาวๆจะหนีไปไหนคนล่ะคะ